สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Thunder Sport Show นะครับวันนี้คุณท็อปมีเทคนิคมาฝากเพื่อนๆกันอีกหนึ่งอย่างนะครับเป็นการตีลูกแบ็คแฮนด์เฉือนนะครับไปทางแบ็คแฮนด์ของฝั่งตรงข้ามนะครับลูกนี้เป็นลูกหลอกด้วยนะครับส่วนมันจะทำยังไงและเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาชมกันเลยครับลูกนี้นะครับเราจะตีไปทางแบ็คแฮนด์ของฝั่งตรงข้ามนะครับโดยการเฉือนแบ็คแฮนด์นะครับหลอกคู่ต่อสู้ว่าเราจะตีไปทางโฟร์แฮนด์เขานะครับสังเกตท่านะครับเราจะเก็บไม้เพื่อหลอกว่าเราจะตีไปทางโฟร์แต่จริงเนี่ยลูกมันไปทางแบ็คแฮนด์ของเขานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการฝึกกันเลยครับอันดับแรกนะครับเราต้องก้าวขาขวาขึ้นมานะครับเพื่อเบี่ยงตัวนะครับไปทางโฟร์แฮนด์ของคู่ต่อสู้นะครับให้คู่ต่อสู้คิดว่าเราจะตีไปทางด้านโฟร์แฮนด์ของเขานะครับสังเกตแต่จริงๆเนี่ยไม้เราเนี่ยชนลูกไปก่อนนะครับเพื่อนสังเกตไหมครับพอเราชนเสร็จเราค่อยเบี่ยงไม้นะครับไปทางด้านแบ็คแฮนด์ของเรานะครับโค้งออกไปนะครับอย่าลืมนะครับมันชนลูกไปก่อนข้างหน้านะครับชนลูกแล้วเราค่อยโค้งไปทางด้านแบ็คแฮนด์ของเรานะครับแค่นี้นะครับเขาก็จะมองว่าเราเนี่ยจะงัดลูกไปทางโฟร์แฮนด์นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยลูกมันจะฉีกออกมาทางแบ็คแฮนด์ของคู่ต่อสู้นะครับโดยที่เขาจะหลงทางไปนิดนึงนะครับมันเป็นการทำจังหวะนะครับเพื่อให้คู่ต่อสู้เนี่ยชะงักไปทางโฟร์แฮนด์นะครับก่อนจะกลับมาตีแบ็คแฮนด์นะครับทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยมีการคิดที่ช้าลงนะครับเมื่อคู่ต่อสู้คิดช้าลงแล้วเนี่ยเราก็จะได้จังหวะเป็นการบุกเกมกลับทันทีเลยนะครับที่สำคัญลูกนี้นะครับใช้สำหรับรับก็ได้นะครับสังเกตในวิดีโอนะครับใช้สำหรับรับก็ได้เมื่อเราฝึกทำท่าได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ลองให้เพื่อนเราเนี่ยเสิร์ฟลูกมาให้นะครับแล้วเราก็ลองตีลูกนี้ดูนะครับแล้วลองดูว่าเราเนี่ยหลอกไหมนะครับสังเกตท่าคู่ท็อปในวิดีโอนะครับไม้เนี่ยจะเฉือนลูกนะครับมาทางแบ็คแฮนด์ของฝั่งตรงข้ามนะครับแต่ท่าเราเนี่ยเวลาเราเก็บไม้ไปทางด้านโฟร์แฮนด์ฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะครับมันทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยหลงทางไปนิดนึงนะครับแต่ลูกนี้ก็กลับมาตีได้ไม่ยากนะครับถ้าเราตีพอมีฝีมือแล้วนะครับแต่ที่บอกครับมันเป็นการทำจังหวะนะครับลองดูคลิปกันยาวๆเลยนะครับว่าท่าคู่ท็อปเป็นยังไงบ้างนะครับฝึกแรกๆเนี่ยเรามีตีแป๊กตีอะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับลองมาดูจังหวะที่คู่ท็อปใช้ในเกมอีกครั้งนึงนะครับลองดูภาพช้านะครับสังเกตว่าช่วงที่คู่ท็อปหลอกนะครับคนข้างหลังฝั่งนู้นนะครับเขาจะขยับตัวไปทางขวานิดนึงนะครับช่วงที่เขาขยับไปทางขวาเนี่ยปุ๊บเขาต้องกลับมาตีแบ็คให้ทันนะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ทำให้เขาเนี่ยตัดสินใจอีกอย่างนึงนะครับมันทำให้เราเนี่ยสามารถเปิดเกมบุกต่อได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับลูกนี้นะครับจะใช้ได้ดีก็ต่อเมื่อนะครับเขาเสิร์ฟมาตรงกลางตัวเรานะครับหรือเสิร์ฟมาทางด้านโฟร์เราเล็กน้อยนะครับถ้าเขาเสิร์ฟมาทางแบ็คแฮนด์เราเยอะเนี่ยเราจะหลอกลูกนี้ไม่ได้นะครับต้องให้เขาเสิร์ฟมาตรงกลางตัวหรือมาทางด้านโฟร์เล็กน้อยนะครับลองดูวิดีโอได้เลยถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับที่สำคัญกดซับสไครต์ให้กูท็อปด้วยนะครับกูท็อปจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปไปนานๆนะครับช่วงนี้ก็ต้องบอกเลยว่ายุ่งมากๆนะครับมีเวลาถ่ายคลิปแต่ไม่มีเวลาตัดต่อคลิปเลยนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามมากๆนะครับเจอกันคลิปหน้า